เอาละครับขอนำเข้าสู่สารธรรมหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของสังโยชน์10นะครับเป็นธรรมหมวด10เหมือนกันนะครับสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดนะครับเครื่องร้อยรัดสังโยชน์10เนี่ยเหมือนเชือกนะครับเหมือนเส้นเชือกนี่แหละที่ผูกมัดสัตว์เอาไว้กับสังสารวัฏไม่สามารถที่จะหลุดรอดออกไปได้นะครับสังโยชน์10เปรียบเหมือนเชือกเส้นใหญ่นะครับที่พันด้วยเกลียว10เกลียวนะครับเขาเรียกว่ามีเชือกเกลียว10เกลียวนะครับพันกันเป็นเชือกเส้นใหญ่นะทำหน้าที่ผูกมัดสัตว์เอาไว้ไม่ให้หลุดรอดจากสังสารวัฏนะครับไม่ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นท่านใดที่จะปรารถนาจะพ้นจากวัฏทุกข์ก็ต้องมาศึกษาเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นปัจจัยในการที่จะทำลายสังโยชน์10หรือว่าเชือก10เส้น10เกลียวนั่นแหละนะครับมีอะไรบ้างนะครับท่านแบ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนะครับเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างโอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับแล้วก็มีสังโยชน์เบื้องสูงอีก5นะครับเรียกอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นะครับมาดูโอรัมภาคิยะสังโยชน์5มีอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าได้แก่ข้อที่1สักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3ศีลัพพัตตปรมาสข้อที่4กามราคะข้อที่5ปฏิฆะนะครับก็คือเป็นสังโยชน์5มาดูรายละเอียดนะครับของสังโยชน์เบื้องต่ำ5หัวข้อแรกสังโยชน์ข้อแรกหรือว่าเป็นเชือกเกลียวเส้นเล็กนะครับอันนี้เส้นอยู่ด้านนอกนะครับเป็นเกลียวเล็กด้านนอก5เส้นนะครับสักกายทิฏฐิสังโยชน์หมายถึงไอ้ตัวสังโยชน์ที่ผูกมัดให้เราติดอยู่กับความยึดว่ากายเป็นเรามีเราอยู่ในกายนี้นะครับถ้าทุกอันนี้นี่นะครับความจริงในร่างกายของเรามีแต่รูปกับนามนะครับหรือกายกับใจมาประชุมกันด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยนะครับก็คืออดีตกรรมที่เราทำไว้เป็นเหตุให้เราได้กายใจมานะครับมาปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆและด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิสังโยชน์นี้แหละทำให้เรามีความยึดว่าแม้กายก็กายของเราใจก็ใจของเรานะครับก็คือไอ้รูปร่างกายขันธ์5นี้แหละคือขันธ์5ของเราทำให้เราไม่อาจจะหลุดรอดจากอำนาจของสักกายทิฏฐิได้เราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอนะครับเพราะพอมีความเป็นเรานะก็มีของเรานะครับมีอะไรอะไรที่ของเราเราก็ปรารถนาให้เราเนี่ยเป็นสุขให้เรามีความแข็งแรงมีฐานะการงานการเงินดีต่างๆมีครอบครัวดีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะมัดเราเอาไว้ให้ติดตรึงอยู่กับสังสารวัฏนะครับด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐินะครับดังนั้นการจะละสักกายทิฏฐิได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐานที่กำหนดอารมณ์ต่างๆในตัวของเราให้เป็นรูปธรรมนามธรรมนะครับเมื่อเราเห็นร่างกายเรามีแต่ส่วนประกอบของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราก็จะละสักกายทิฏฐิได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนในที่สุดเมื่อเข้าถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยสักกายทิฏฐิจะถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงนะครับสังโยชน์ข้อที่2คือวิจิกิจฉาสังโยชน์ครับวิจิกิจฉาสังโยชน์นี้แหละเป็นความลังเลสงสัยในคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสงสัยในเรื่องของสิกขาบทต่างๆสงสัยในเรื่องของชาติภพต่างๆนะครับแล้วก็สงสัยว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงไหมผลของกรรมมีจริงไหมต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นผู้ที่ยังมีความลังเลสงสัยนะครับถ้าจะให้พ้นจากความลังเลสงสัยเหล่านี้ในเบื้องต้นก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของปริยัติให้ถ่องแท้ก่อนนะครับเมื่อเรามีโอกาสศึกษาในเรื่องของปริยัติโดยเฉพาะเรื่องของพระอภิธรรมเนี่ยนะครับซึ่งแสดงธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจนก็จะทำให้เราสามารถละคลายจากวิจิกิจฉาสังโยชน์ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าโดยสภาวะนะครับการจะประหารวิจิกิจฉาสังโยชน์ให้เด็ดขาดได้ก็ต้องอาศัยโสดาปัตติมรรคนั่นแหละครับเมื่อโสดาปัตติมรรคเข้าไปละความเห็นผิดได้แล้ววิจิกิจฉาที่เป็นผลมาจากไอ้ความเห็นผิดนี่แหละก็จะถูกประหารไปพร้อมกันนะครับถ้าเรียกว่าผลพลอยได้นะครับผลพลอยไ
สังโยชน์ข้อที่3คือศีลัพพตปรามาสสังโยชน์นะครับศีลัพพตปรามาสแปลว่าการรูปคำศีลพลดนะครับหรือว่าแปลแบบภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆก็คือการยึดถือข้อปฏิบัติผิดนะครับก็คือการยึดถือในข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงไว้นะครับแต่ว่าเป็นอาจารย์รุ่นหลังบ้างอาจารย์นอกลัทธิบ้างนอกพุทธศาสนาต่างๆนี่แหละไปแสดงไว้ว่าเออทำอย่างนี้แล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าถึงความสิ้นกิเลสได้นะครับดังนั้นข้อปฏิบัติใดที่ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วบรรลุไม่ได้นะใครไปยึดข้อปฏิบัติเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสก็ทำให้ห่างไกลจากมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆว่าโดยสังเขปโดยย่อนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับกามสุขาลิกานุโยคก็คือการปลนเปลือตนให้เป็นไปกับกามคุณจนอิ่มน้ำสำราญและกิเลสมันจะหมดไปก็ประมาณว่าบางคนก็เข้าใจว่าถ้าเราเพลิดเพลินอยู่กับกามคุณเสพกามคุณอารมณ์จนมันเบื่อกามคุณอารมณ์ไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคอีกประการหนึ่งเรียกว่าอัตตะหิลมัฏฐานุโยคนะครับก็คือเข้าใจว่าการทรมานตนให้ลำบากนะครับให้ทรมานเกิดความทุกข์มากๆกิเลสอ่ะมันไม่ชอบความทุกข์มันชอบความสุขดังนั้นถ้าเราทรมานร่างกายให้เกิดความทุกข์มากๆแล้วกิเลสมันจะหนีมันจะหมดไปเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีข้อปฏิบัติในที่ดูเหมือนอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่าถูกดัดแปลงให้ผิดเพี้ยนไปนะครับโดยอ้างว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้ก็มีค่อนข้างมากนะครับก็ยังไงท่านที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอให้ศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสูตรให้ชัดเจนก่อนนะครับศีลัพพตปรามาสกับมงคลตื่นข่าวนี่คนละหัวข้อกันนะครับมงคลตื่นข่าวเนี่ยเป็นการยึดถือเรื่องต่างๆความเห็นผิดต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับข้อปฏิบัตินะครับถ้าเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับดังนั้นบางท่านก็บอกว่าการไปเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวอ่ะอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเข้าสู่อาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับจะทำให้เข้าถึงความสิ้นกิเลสอันนี้อย่างเงี้ยเป็นศีลัพพตปรามาสนะครับแต่ถ้าใครที่คิดว่าอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วจะเป็นมีโชคดีมีชัยนะครับจะมีโชคมีลาภอย่างนั้นเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับดังนั้นเรื่องเดียวกันถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็นะครับก็เรียกมงคลตื่นข่าวนะครับบางท่านก็เอามงคลตื่นข่าวไปเรียกว่าศีลัพพตปรามาสก็มีดังนั้นศีลัพพตปรามาสนี้ก็อาศัยการบรรลุโสดาปัตติมรรคเหมือนกันนะครับเมื่อท่านปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างถูกต้องจนสามารถละสักกายทิฏฐิไปได้แล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าศีลัพพตปรามาสก็จะหมดไปด้วยเพราะท่านรู้ข้อปฏิบัติที่ถูกแล้วแล้วก็รู้ในข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกด้วยนะครับในวิสุทธิท่านเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธินะครับสังโยชน์3ข้อแรกนะครับท่านบอกละโดยโสดาปัตติมรรคคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสส่วนสังโยชน์ข้อที่4กามราคะสังโยชน์นะครับก็กามราคะก็คือไอ้ตัณหาที่ไปยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะครับมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับผู้ใดที่ยังมีกามราคะอยู่นะครับแม้จะเบาบางเช่นพระโสดาหรือพระสกทาคามีท่านเพ่งละกามราคะไม่หมดนะท่านก็ยังต้องเกิดในกามสุคติภูมิอยู่กามราคะนี่น่ากลัวนะครับก็จะผูกมัดเรานะให้หลงติดอยู่กับกามคุณอารมณ์ทำให้เราพอใจในรูปสวยๆเสียงไพเราะนะครับเสียงไพเราะนี่โดยเฉพาะเสียงชมนะครับแหมตัณหานี่ชอบมากเลยกามราคะนะครับกลิ ่นหอมๆรสอาหารที่อร่อยกายสัมผัสที่สบายๆเหล่านี้นะถ้าเรียกว่ากามราคะกามราคะสังโยชน์นี้ต้องละด้วยอนาคามิมรรคเลยนะครับละด้วยอนาคามิมรรคจึงจะประหารกามราคะได้ดังนั้นพระอนาคามีเมื่อท่านไม่มีกามราคะแล้วนะปัจจัยให้เกิดในกามสุคติภูมิเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็หมดไปนะยังไงท่านก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมเท่านั้นเพราะท่านยังมีรูปปราคะและอรูปปราคะอยู่นะครับ
สังโยชน์ข้อที่5ปฏิฆะสังโยชน์นะครับปฏิฆะคือโทสะนี่แหละความขัดเคืองใจความกระทบกระทั่งใจความไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับก็คือโทสะนั่นแหละความโกรธความเกลียดความกลุ้มความกลัวความเบื่อเหงาเศร้าเซ็งต่างๆพวกนี้เป็นลักษณะของปฏิฆะสังโยชน์ผู้ที่มีปฏิฆะสังโยชน์เนี่ยก็จะถูกผูกมัดให้เป็นคนขี้โกรธนะครับเจออะไรนิดนึงไม่ถูกใจก็หงุดหงิดง่ายนะครับขี้บ่นขี้ตำหนิคนโน้นคนนี้ไปหมดอันนี้เขาเรียกอำนาจของปฏิฆะสังโยชน์ครับแต่พระโสดาบันแม้นหรือพระสกทาคามีเนี่ยแม้ท่านจะยังมีปฏิฆะสังโยชน์อยู่ก็เป็นปฏิฆะที่เบาบางนะครับก็แค่เพียงอาจจะไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่ก็ไม่ได้ล่วงออกมาทางกายวาจานะครับไม่ได้ประทุษร้ายไปเขาเรียกว่าไปผิดศีลผิดธรรมต่างๆถึงกับฆ่าใครไม่มีหรือด่าทอใครด้วยภาษาหยาบคายก็ไม่มีแล้วปฏิฆะสังโยชน์นี้ก็ละด้วยอนาคามีมรรคเหมือนกันนะครับเนื่องจากพระอนาคามีท่านละกามราคะสังโยชน์แล้วปฏิฆะสังโยชน์ก็เลยถูกละโดยปริยายนะครับเพราะไอ้ตัวความโกรธความขัดเคืองใจเนี่ยมันเป็นผลมาจากคนที่มีกามราคะเป็นเหตุนะครับดังนั้นเมื่อพระอนาคามีละกามราคะความยึดติดในกามคุณทั้งหลายนะครับท่านก็เลยไม่มีความโกรธเมื่อพัดพลาดจากกามคุณทั้งหลายที่พัดพลาดไปนะครับดังนั้น5ข้อแรกเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5โอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับส่วนสังโยชน์เบื้องสูงนะครับที่พระอนาคามียังละได้ไม่หมดมี5ประการนะครับข้อที่6รูปปราคะข้อที่7อรูปปราคะข้อที่8มานะข้อที่9อุทธัจจะและข้อที่10อวิชชานะครับอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างมาดูนะครับสังโยชน์ข้อที่6เรียกว่ารูปราคะดังนั้นรูปราคะจะเกิดกับทุกคนที่ได้รูปฌานนะครับยกเว้นพระอรหันต์นะฮะผู้ที่เป็นปุถุชนนะครับก็คือเป็นพวกติเหตุกะปุถุชนก็คือผู้ที่ปฏิสนธิมาพร้อมด้วยปัญญานะครับหรือพระอริยะเบื้องต่ํา3พระโสดาบันพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีเมื่อท่านเกิดไปทำฌานและสำเร็จรูปฌานขึ้นมาเมื่อไรล่ะท่านจะเกิดความยินดีติดใจในความสงบประณีตของรูปฌานที่ท่านได้นะครับไอ้ความยินดีติดใจในความสงบของรูปฌานน่ะท่านเรียกว่ารูปราคะดังนั้นผู้ที่ยังละรูปราคะไม่ได้นะครับก็คือเกิดรูปราคะเพราะได้ฌานแล้วเนี่ยนะครับเมื่อท่านตายไปท่านจึงต้องไปเกิดเป็นรูปปฐมชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นพระอริยะเบื้องต่ำหรือปุถุชนผู้ได้ฌานได้รูปฌานนะครับก็จะไปเกิดในรูปภูมิ10นะครับรูปภูมิ10นะครับเว้นสุทธารูปภูมิ11นะครับขอโทษจะเกิดในรูปภูมิ11เว้นสุทธาวาส5นะแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีกับท่านได้รูปฌานเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดในรูปภูมิทั้ง15เว้นอสัญนะครับขออภัยเมื่อกี้ลืมแยกไปถ้าปุถุชนเนี่ยจะเกิดในรูปภูมิ11ชั้นนะครับ11ชั้นก็คือปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3 3ชั้นก็9แล้วนะครับ9ภูมิแล้วแล้วก็จตุตฌานอีก2นะครับก็คือมีเวหัพพลากับอสัญญสัตตาปุถุชนเนี่ยมีโอกาสไปเกิดได้ทั้ง11ชั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระอริยะเบื้องต่ำนะเช่นพระโสดาพระสกทาหรือพระอนาคามีเนี่ยนะท่านได้ฌานท่านจะไปเกิดได้แค่10ชั้นนะครับเว้นอสัญเพราะพระอริยะจะไม่ไปเกิดเป็นอสัญโดยแน่นอนเพราะเสียเวลาเปล่าไปเกิดแล้วไม่มีจิตเจริญกุศลต่อไม่ได้เจริญวิปัสสนาต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนะครับผู้ได้ปัญจมฌานและมีอินทรีย์5แก่กล้าเป็นพิเศษเนี่ยนะท่านก็จะไปเกิดในสุทธาวาส5ตามสมควรแก่อินทรีย์นะครับเช่นถ้าท่านมีสัทธินทรีย์ศรัทธาแก่กล้าเป็นพิเศษก็ไปเกิดในอวิหาภูมิถ้ามีวิริยินทรีย์นะครับมีวิริยะแก่กล้าเป็นพิเศษก็จะไปเกิดในอัตตปาภูมินะครับถ้ามีสตินทรีย์มีสติแก่กล้าเป็นพิเศษก็จะไปเกิดในสุทัสสาภูมินะถ้ามีสมาธินทรีย์แก่กล้าเป็นพิเศษ
ก็จะไปเกิดในสุทัศน์สีภูมินะแต่ถ้ามีปัญญินทรีย์ปัญญาแก่กล้าเป็นพิเศษท่านก็จะไปเกิดในอัคนิฐาภูมินะครับอันนี้ด้วยอำนาจของรูปปัญจมฌานและความเป็นพระอนาคามีและอินทรีย์อันแก่กล้าเป็นพิเศษนะครับส่วนอรูปราคะสังโยชน์ข้อที่7นะครับอรูปราคะลักษณะเดียวกันนะครับจะเกิดกับผู้ที่ได้อรูปฌานนะครับได้อรูปฌานจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยะนี้แหละไม่แน่นะครับนอกจากพระอรหันต์เมื่อท่านได้อรูปฌานเนี่ยไอ้ความสงบประณีตของอรูปฌานยังสงบประณีตกว่ารูปฌานเยอะเลยนะครับดังนั้นเมื่อท่านได้อรูปฌานท่านจะเกิดอรูปราคะคือยินดีติดใจในความสงบประณีตเป็นอย่างยิ่งแห่งอรูปฌานนั้นนะครับก็จะเป็นเหตุให้ท่านนะครับต้องไปเกิดในอรูปภูมิสินะฮะถ้าท่านยังไม่หมดกิเลสนะครับจะไปเกิดในอรูปภูมิทั้งหลายนะครับด้วยอำนาจแห่งอรูปราคะนั่นแหละนะครับดังนั้นทั้งรูปราคะทั้งอรูปราคะเนี่ยต้องละด้วยอรหัตมรรคนะครับละด้วยอรหัตมรรคเมื่ออรหัตมรรคละรูปราคะอรูปราคะหมดนะครับปัจจัยที่จะไปให้เกิดในรูปภพและอรูปภพภูมิทั้งหลายก็หมดไปนะเรียกว่าสังสารวัฏก็สิ้นสุดลงส่วนสังโยชน์ข้อที่8นะครับมานะสังโยชน์มานะสังโยชน์นี่แหละนะครับเป็นเครื่องผูกให้เรายังติดอยู่ในสังสารวัฏก็คือทำให้เรามีความเย่อหยิ่งทะนงตนอวดดื้อถือดีเปรียบเทียบแข่งขันต่างๆนะครับมานะตัวนี้นะครับจะเกิดกับทั้งปุถุชนและพระอริยะเบื้องต่ำทั้ง3นะครับแต่ว่าระดับความหยาบความละเอียดของมานะนี้แตกต่างกันไปนะครับมานะของปุถุชนเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสหน่อยนะครับก็คือมีความทะนงตนว่าเราเก่งกว่าเขานะฮะเราสวยกว่าเขาเรารวยกว่าเขานะฮะเรามีความรู้มากกว่าเขาต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่ามานะที่ไปรู้สึกว่าเราเลิศกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันมีผลเสียตรงไหนมีนะครับก็คือบางคนเนี่ยพอมีอะไรอะไรที่ดีกว่าคนอื่นก็ไปดูถูกนะฮะไปดูถูกคนอื่นนะครับพอไปดูถูกคนอื่นเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าการไปดูถูกเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปเกิดในฐานะที่เรียกว่าต่ำต้อยนะครับถูกคนอื่นเขาดูถูก เช่นสมัยก่อนก็ไปเกิดเป็นพวกจันทานอย่างเงี้ยนะครับไปถึงไหนใครก็ดูถูกไปหมดนะครับดังนั้นมานะ บางครั้งก็มีประโยชน์นะครับทางโลกนะครับมานะมีประโยชน์ทางโลกแล้วก็ทางธรรมบางส่วน มานะเนี่ยเป็นเหตุให้คนเกิดความทะเยอทะยานเห็นเขารวยอยากจะรวยอย่างเขาบ้างก็จะทำใหมีความภาคเพียรมีความตั้งใจในการทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งเนี่ยก็มีโอกาสจะร่ำรวย หรือเห็นคนอื่นเขามีความรู้สูงนะจบปริญญาจบด็อกเตอร์ก็อยากจะมีความรู้สูงอย่างนั้นบ้างก็เป็นเหตุให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมากเป็นพิเศษก็จะทำให้สำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้นะครับแม้แต่ทางธรรมนะครับคนที่มีมานะเห็นว่าโอ้โหคนนั้นน่ะนะเขาเรียนธรรมะและความรู้เขาดีจังเลยเราอยากจะมีความรู้เหมือนท่านนั้นจังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมานะเหมือนกันนะครับนะมานะนี้ก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นนะมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและเรียนธรรมะเพื่อจะได้มีความรู้มากๆเหมือนบุคคลท่านนั้นหรืออาจารย์ท่านนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้มีการศึกษาและเรียนบางครั้งเนี่ยในทางธรรมท่านบอกว่าอาศัยมานะนี้แหละมาละมานะนะครับอาศัยมานะละมานะเช่นเห็นว่าโอ้โหพระอรหันต์ท่านน่ะท่านละกิเลสหมดแล้วนะครับเราอยากจะละกิเลสหมดเหมือนอย่างท่านบ้างอันนี้นะครับก็เรียกว่าอยากจะไปเปรียบเทียบระดับพระอรหันต์ก็เป็นเหตุให้ไอ้มานะของเราเนี่ยนะครับอยากจะเป็นอรหันต์เขาบ้างก็เป็นเหตุให้เราขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติปัฏฐานนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะละมานะตัวนี้ได้นะครับฉะนั้นมานะก็ละด้วยอรหัตมรรคเช่นกันนะครับทีนี้มานะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับท่านบอกว่ามีมานะตามความเป็นจริง กับมานะไม่ตามความเป็นจริง
ครับตามความเป็นจริงเช่นบางทีเราอยู่สูงกว่าเขาเราก็เข้าใจว่าเราเสมอกับเขาหรือต่ำกว่าเขาเป็นต้นนะครับแต่ถ้ามานะตามความเป็นจริงก็เช่นเราสูงกว่าเขาเราก็รู้ว่าเราสูงกว่าเราเสมอกับเขาก็รู้ว่าเราเสมอหรือเราต่ำกว่าเขาจริงก็รู้ว่าเราต่ำกว่านะครับมีคนถามว่าพระอริยะยังมีมานะอะไรหรือก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเล็กน้อยไม่ได้ดูถูกใครเช่นพระโสดาบันท่านก็รู้ว่าท่านละกิเลสได้บางส่วนแล้วท่านก็เหนือกว่าปุถุชนทั่วไปนะครับแต่ท่านก็ยังต่ำกว่าพระอริยะเบื้องสูงกว่าท่านอันนี้ก็ลักษณะของมานะแม้แต่พระอนาคามีท่านก็รู้ว่าท่านสูงกว่าพระสกทาคามีหรือพระโสดาบันและปุถุชนแต่ท่านก็ยังต่ำกว่าพระอรหันต์นะครับหรือบางท่านเป็นพระอนาคามีผู้ได้ฌานก็มีมานะว่าเราเป็นอนาคามีผู้ได้ฌานพระอนาคามีท่านอื่นเหล่านั้นท่านเป็นสุขวิปัสสกไม่ได้ฌานเหมือนเราอันนี้ก็เป็นมานะนะครับสังโยชน์ข้อที่9อุทธัจจะสังโยชน์ความฟุ้งซ่านนะครับความฟุ้งซ่านก็คือมีความคิดเลื่อนลอยไปในเรื่องราวต่างๆนะครับดังนั้นอุทธัจจะเนี่ยทำให้เรามีความฟุ้งซ่านเหม่อลอยไปในอารมณ์ทั้งหลายนะครับเช่นบางครั้งเรานั่งอยู่ว่างๆแล้วก็นั่งเหม่อลอยโดยคิดเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยจนเราไม่รู้ตัวนะคนมาถามว่านั่งใจลอยคิดอะไรอยู่เปล่าไม่ได้คิดอะไรนั่งเฉยๆนะครับก็คือมันเลื่อนลอยจนเรายังไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเลยนะครับอันนี้อุทธัจจะตัวนี้ก็ปุถุชนค่อนข้างมากนะครับพระอริยะเบื้องต่ำค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอวิชชาสังโยชน์นะครับอวิชชาก็คือความไม่รู้สภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงองค์ธรรมของอวิชชาคือโมหะเจตสิกนะครับโมหะก็จะปิดบังสภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงทำให้เรายังมีการทำบุญทำบาปอยู่แล้วก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาดังนั้นอวิชชาคือโมหะนี้ละด้วยปัญญาในอรหัตตมรรคนะครับจึงจะละได้หมดก็สรุปว่ารูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาสังโยชน์เหล่านี้เรียกว่าอุทธัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงละด้วยอรหัตตมรรคดังนั้นการที่เราศึกษานะครับเพื่อให้เรารู้สภาวะของอกุศลที่เรียกว่าสังโยชน์10นะครับเพื่อเราจะได้คอยอย่างน้อยก็ระวังอย่าให้เกิดมากนักนะครับการจะละได้เบื้องต้นก็ต้องศึกษาธรรมฝั่งธรรมเป็นเบื้องต้นนะครับก็ขอจบเรื่องของสังโยชน์10ด้วยละเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาฟังต่อในเรื่องของกิเลส10กันนะครับ